รณีฟิสิกส์เป็นการนำหลักการทางฟิสิกส์มาใช้ในการศึกษาโครงสร้างของโลกสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติการค้นหาซากวัตถุโบราณใต้ดินรวมทั้งการศึกษาทางภัยพิบัติธรรมชาติเช่นหลุมยุบแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและภัยจากสึนามิภาควิชาฟิสิกส์ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาคือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านธรณีฟิสิกส์ซึ่งภาควิชาฟิสิกส์ของเรานี้มีความพร้อมทางด้านธรณีฟิสิกส์เป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนให้นักศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกสาขาธรณีฟิสิกส์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาธรณีฟิสิกส์นี้สามารถที่จะทำงานในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานเป็นสาขาขาดแคลนเพราะฉะนั้นก็ใครขอเชิญชวนทุกคนมาเรียนสาขาธรณีฟิสิกส์กับเรานะครับ